วิดีโอสาธิตวิธีการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง Central Venous Catheter บริเวณ Internal Jugular Vein ด้วยวิธี Central Approach วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้แสดงตำแหน่งของหลอดเลือดดำส่วนกลาง Internal Jugular แสดงข้อบ่งชี้ในการใส่สายสวนหลอดเลือดดำแสดงเทคนิคและขั้นตอนในการใส่สายสวนหลอดเลือดดำ Internal Jugular ด้วยวิธี Central Approachและภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำข้อบ่งชี้ในการใส่สายสวนบริเวณหลอดเลือดดำ Internal Jugular Hemodynamic Monitoring Inadequate Peripheral Venous Access และ Long Term Medication Infusion ข้อห้ามเด็ดขาดได้แก่มีการติดเชื้อบริเวณหลอดเลือดดำ Internal Jugular หรือมีลิ่มเลือดอุดกั้นข้อห้ามเทียบเคียงได้แก่ภาวะโคแอกูลาพาตี้และทรอมโบไซโตพีเนียขั้นตอนในการใส่สายสวนหลอดเลือดดำอินเทอร์นอลจูกูล่าประกอบด้วยตรวจสอบข้อบ่งชี้และข้อห้ามอธิบายและแนะนำขั้นตอนการนำมาตรการให้ผู้ป่วยทราบให้ผู้ป่วยลงนามในเอกสารยินยอมไม่ทำมาตรการเตรียมอุปกรณ์และผู้ป่วยตำแหน่งของหลอดเลือดดำอินเทอร์นอลจูกูล่าจะอยู่บริเวณไทรแองเกิลระหว่างสเตอร์เนลเฮดของสเตอร์โดคาร์โดมาสตอยด์และคลาวิคูล่าเฮดของสเตอร์โดคาร์โดมาสตอยด์และกระดูกคลาวิเคิลโดยหลอดเลือดดำอินเทอร์นอลจูกูล่าจะวิ่งขนานไปกับหลอดเลือดแดงอินเทอร์นอลคาโรติดโดยจะอยู่ทางด้านแลทเทอรัลอุปกรณ์ที่ใช้สูตรสเตอไรกราวกลอฟแคปแมสและเฟสชิลสูเจอร์เซตลีโดเคนไซริงนีดเดิลเบดเบอร์ซิเบตนอร์มอลซาไลแอนตี้สเตติกเอเจนต์ชุดสายส่วนประกอบด้วยแคทิเตอร์ไดเลเตอร์นีดเดิลและไวร์การเตรียมผู้ป่วยติดมอนิเตอร์ EKG และพาวเวอร์ซิเมทรีให้ผู้ป่วยนอนในท่าเทนเดเลนเบิร์ก 10-15 องศาเพื่อป้องกันการเกิดแอร์เอมโบลิซึมหันหน้าไปทางด้านที่ตรงกันข้ามกับด้านที่จะใส่สายประมาณ45องศา Identify Triangle Landmark ที่เป็นตำแหน่งของ Internal Jugular Vein โดยใช้วิธีการคลำชีพจรบริเวณหลอดเลือดแดง Internal Carotid เข็มจะถูกแทงบริเวณยอดมุมของสามเหลี่ยมที่เป็นรอยต่อของ External Head และ Clavicular Head โดยเข็มจะต้องมุ่งตรงไปยังด้านหัวนมที่เป็นด้านเดียวกันขั้นตอนการใส่สายสวนหลอดเลือดดำทาน้ำยาฆ่าเชื้อปูผ้าปลอดเชื้อบริเวณที่จะใส่สายสวนฉีดยาชาเตรียมสายใช้น้ำมอสลายฉีดในแต่ละสายทุกๆสายเพื่อให้สายพร้อมที่จะใช้งานแทงเข็มด้วยมือข้างที่ถนัดที่ตำแหน่งของหลอดเลือดดำ Internal Jugular โดยทำมุมประมาณ45องศากับผิวหนังด้านและทะเลาต่อ Carotid Pulse โดยดูแบบเนกาทีฟจนกว่าจะได้เลือดสังเกตว่าเลือดจะมีสีแดงคล้ำไม่มีแรงดันพุ่งออกมาโดยปกติจะลึกไม่เกิน3เซนติเมตรเมื่อดูดได้เลือดให้ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับเข็มให้นิ่งปลดไซลิงออกจะสังเกตว่ามีเลือดไหลตามแสดงว่าเข็มยังอยู่ในหลอดเลือดใส่ขนลวดผ่านทาง introducer needle เข้าสู่หลอดเลือดระหว่างที่ใส่ให้สังเกตจังหวะการเต้นของหัวใจจากเครื่องมอนิเตอร์หากพบภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะแสดงว่าลวดกระทบผนังหัวใจให้ถอยขนลวดออกเล็กน้อยจนกว่าจะไม่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะให้เห็นจากมอนิเตอร์ดึง introducer needle ออกให้เหลือแต่ลวดใช้ปลายมีดเบอร์11สกิดผิวหนังบริเวณลวดเพื่อเปิดขยายปากแผล
ใส่เดเลเตอร์ไปตามลวดลึกประมาณ3เซนติเมตรจากผิวหนังระหว่างนี้ต้องใช้มืออีกข้างจับลวดไว้เพื่อป้องกันวายเอมโบลิซึมดึงไดเลเตอร์ออกหลังจากนั้นให้ร้อยสายสวนที่ได้เตรียมไว้ผ่านทางลวดโดยก่อนใส่ต้องเอาที่ปิดดิสทัลลูเมนของสายสีเหลืองออกเมื่อปลายลวดโผล่ใช้มืออีกข้างจับสายลวดไว้พร้อมใช้มืออีกข้างดันสายสวนเข้าไปซึ่งความลึกโดยประมาณสำหรับหลอดเลือดอินทานอลจูกูล่าจะประมาณ 14-15 เซนติเมตรดึงลวดออกใช้เซริงที่ดูดน้ำเกลือไว้บางส่วนต่อกับส่วนปลายสายสวนแล้วดูดเลือดดูซึ่งต้องดูดได้สะดวกตรวจสอบทุกสายว่าสามารถดูดเลือดได้โดยสะดวกต่อปลายสายด้วยน้ำเกลือหรือเฮปารินล็อกทำความสะอาดแผลและเย็บตรึงสายสวนกับผิวหนังทำความสะอาดแผลและปิดแผลตรวจร่างกายและวัดสัญญาณชีพของผู้ป่วยอีกครั้งก่อนส่งผู้ป่วยถ่ายภาพรังสีทรวงอกเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของสายสวนและผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ตำแหน่งที่ถูกต้องของส่วนปลายสายสวนควรจะอยู่ประมาณ 1.5 เซนติเมตรทางด้านขวาของคาไรน่าภาวะแทรกซ้อนและการไม่พึงประสงค์ได้แก่ฮีมาโตมาอาร์เทเรียลพังเจอร์มาโพซิชันฮีโมทอร์เร็กซ์นิวโมทอร์เร็กซ์อินเฟคชันและวีนัสทรอมโบเอมโบลิซึม